เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ27นะคะทุกคน The other's use of the words exact, specific, and complement in lines 47 to 49 in the final paragraph functions mainly to เขาใช้คำพวกนี้นะคะทุกคน exact, specific กับ complement เนี่ยใน final paragraph mainly to นะคะfunctions mainly to function ก็คืออะไรทุกคน function คือการทำงานถูกต้องไหมคะปกติ function ก็คือแบบเป็นคำนามอยู่แล้วเนาะแต่อันนี้ก็เป็น verb ถูกต้องไหมคะ functions mainly to ทำงานแบบทำแบบก็คือแบบเป็นเหมือนกับอะไรนะคะ choice A นะคะ confirm that the nucleotide sequences are known for most molecules of DNAใช้คำพวกนี้เนี่ยเพื่อคอนเฟิร์มว่า Cleotide นะคะ Cleotide sequences ก็คือลำดับใช่ไหมคะ sequence ลำดับนะคะของ Nucleotide เนี่ย are known for most molecule of DNA ก็คือในโมเลกุล DNA เนี่ยส่วนมากเลยนะคะเราจะรู้ลำดับนิวคลีโอไทด์หรือว่าเป็น B ค่ะ counter the claim that the sequences of bases along a chain can occur in any order เพื่อ counter the claim เนี่ยตรงข้ามนะคะกับ support the claim นะถ้า support ก็คือเห็นด้วยใช่ไหมคะ counter นี่คือไม่เห็นด้วยนะทุกคนcounter the claim นะคะก็คือโต้แย้งนะคะโต้กับ claim ที่ว่า claim นี่คืออะไรคะทุกคนปกติ claim เนี่ยจะแปลว่าข้อเรียกร้องนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาอ้างทุกคนคำอ้างอ้างว่า the sequences of bases along a chain can occur in any order มีคำพวกนี้นะคะเพื่อจะโต้แย้งกับเคลมที่บอกว่าลำดับของเบสมัน can occur in any order คือมันเกิดขึ้นแบบมันอะไรอยู่ตรงไหนก็ได้ถูกต้องไหมคะ can occur in any order นะก็คือลำดับของเบสเนี่ยอะไรอยู่ตรงไหนก็ได้เลยนะอยู่แบบลำดับไหนก็ได้เลยอย่างนี้นะคะหรือว่า support คะหรือว่า3คำนี้มีไว้ support the claim thatThe phosphate sugar backbone of the other's model is completely regular. หรือว่ามีไว้เพื่อ support ว่าโอเค phosphate backbone เนี่ยไอตัว phosphate กับ sugar นะคะที่มันเรียงร้อยต่อกันมาเนี่ยมัน completely regular นะคะ complete คืออะไรทุกคน completely ปกติ complete คือการทำให้เสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมคะ completely นี่คืออย่างสมบูรณ์นั่นเองทั้งหมดนะทุกคนครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะ regular ก็คือปกติถูกต้องไหมคะแล้วก็ใช้สุดท้ายนะ emphasize how one chain of DNA may serve as a template to be copied during DNA replication emphasize ก็คือการเน้นย้ำใช่ไหมคะเน้นย้ำว่าอะไรทุกคนเน้นย้ำว่าอะไรคะ one chain of DNA may serve as a template DNA เส้นหนึ่งเนี่ยมันสามารถเป็นเทมเพลตใช่ไหมคะปกติเรามีเทมเพลตมาเนี่ยก็คือเหมือนเป็นต้นแบบถูกต้องไหมคะต้นแบบว่าอะไรทุกคนต้นแบบที่สามารถถูก copy ใช่ไหมคะถูกทำสำเนาเนาะ replication นี่ก็คือการทำสำเนานะคะทุกคนการ copy นั่นเองเขาบอกว่า3คำนี้เนี่ยมีเพื่อเน้นย้ำนะคะว่าเส้น DNA เส้นหนึ่งเนี่ยสามารถเป็นต้นแบบนะคะเพื่อที่จะเอาไปทำ
สำเนาได้นะเพื่อที่จะเอาไป copy วางได้นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงไลน์47ถึง49เนาะมีอยู่3คำนะคะ47ถึง49มีคำว่าตรงนี้สีม่วงมาแล้วเปลี่ยนมีคำว่า exact ตรงนี้ถูกต้องไหมคะมีคำว่าอะไรอีกนะ47ถึง49 specific ใช่ไหมเอ่ยแล้วก็มีคำว่าอะไรอีก complement ใช่ complementเขาบอกว่า one could write down the exact order of bases on the other one because of the specific pairing. Thus, one chain is the complement of the other. เขาบอกว่า one เนี่ยคือคนหนึ่งนะคะใครก็ได้เลยเนี่ยสามารถเขียน exact order คือลำดับเป๊ะๆเลยใช่ไหมคะของ base ได้เลยนะเพราะว่ามันเป็น specific pairing นะคะมันคู่กันแบบ specific คืออะไรทุกคน specific คือมันแบบคู่กันเป็นพิเศษเจาะจงใช่ไหมคะโดยเฉพาะนะมันเจาะจงนะมัน specific มาเลยนะว่าตัวนี้ต้องคู่กับตัวนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวหนึ่งเรารู้อีกตัวหนึ่งได้ใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่า one chain is the complement of the other แล้วเส้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปเติมเต็มกับอีกเส้นหนึ่งถูกต้องไหมเอ่ยอ่ะเรารู้และประมาณนี้27เราค่อยๆมาตัดช้อยกันดีกว่าค่ะทุกคนช้อยไหนเอ่ยต้องโดนตัดเขาไม่ได้พูดถึงอะไรคะเขาไม่ได้พูดถึงฟอสเฟตชูการ์แบ็กโบนเรกูล่าไม่เรกูล่าถูกต้องไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวใช่ไหมคะไม่เกี่ยวนะเขาบอกช้อยบีบอกว่าCounter the claim that the sequence of bases along a chain can occur in any order. ซึ่งก็ใช่ใช่ไหมคะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแบบออเดอร์ไหนก็ได้ถูกต้องไหมเอ่ยแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาก็บอกมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่ามันมีออเดอร์ที่สเปซิฟิกเนาะเขาแบบไม่คือถ้าตอนแรกเขาพูดว่าเออเนี่ยออเดอร์มันอะไรก็ได้แล้วเราก็ค่อยมาพูดว่ามันต้องสเปซิฟิกนะอย่างเงี้ยคือการ counter the claimแต่อันนี้มันพูดมาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มา counter the claim เลยนะคะเพราะ claim เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับ order แล้วใช่ไหมคะ nucleotide sequences กับ one chain can be template เพื่อ replication เนี่ยช้อยไหนดีคะทุกคน al หรือ d dog ดีคะ al หรือ d dog ดีเอ่ยตอบ27ตอบดีด็อกนะคะทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยพยายามจะบอกเราใช่ไหมคะว่าถ้าเรารู้ตัวนึงเนี่ยเราก็รู้อีกตัวนึงได้แล้วเพราะว่ามันสเปซิฟิกนะยูอะไรอย่างนี้แล้วมันก็เป็น ขอโทษนะคะมันก็เป็นออเดอร์มาเลยต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนนะคะว่ามัน one chain เนี่ยสามารถเป็นเทมเพลตใช่ไหมคะเพราะว่ายังไงเนี่ยมันก็ต้องซ้ำกันเรื่อยๆอยู่แล้วถ้าเป็น ABC มันก็ต้องเป็น ABC ซ้ำไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเซต ABC ตัวแรกเนี่ยเราก็ copy วางได้เลยถูกต้องไหมคะก็เลยเป็นช้อยดีด็อกนะคะว่า exact specific แล้วก็ complement เนี่ย functions mainly to emphasize how one chain of DNA may serve as a template to be copied during DNA replication นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะร่างกายต้องการทะเลสมองก็ต้องการทะเลแห่งความรู้นะคะเขียวเป็นสีเติมเต็มของสีแดงม่วง